นามรับรองเขตอำนาจศาลเนี่ยอยู่ที่ใครกันแน่เราจะไปสอบถามเรื่องนี้นะคะกับอาจารย์จารุพันธ์กุลดิโลกส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคเพื่อไทยในฐานะกรรมาธิการการต่างประเทศค่ะตอนนี้อยู่ในสายกับเราแล้วนะคะสวัสดีค่ะอาจารย์คะสวัสดีค่ะคุณนารีรัตน์ค่ะค่ะอาจารย์คะค่ะความคืบหน้าเรื่องการที่รับพิจารณาคดี99ศพของ ICCตอนนี้เนี่ยเขาบอกว่าขั้นตอนมันอยู่ตอนไหนกันแน่ครับเพราะว่าบางคนก็บอกว่าอยู่ที่ ICC รับเรื่องไว้แล้วแต่บางคนก็บอกว่าอยู่เพียงขั้นตอนของการลงทะเบียนเท่านั้นเนาะค่ะตอนนี้ขั้นตอนอยู่ที่สำนักงานอัยการของศาลอาญาระหว่างประเทศเรียบร้อยแล้วค่ะค่ะก็มีเลขลับOTP เนี่ยเขาก็ย่อมาจาก Office of the Prosecutor ก็คือสำนักงานอัยการค่ะหมายถึงว่า ICC รับเรื่องไว้เรียบร้อยแล้วนะคะ OTP 297/10 ค่ะค่ะอาจารย์คะหลังจากผ่านขั้นตอนการพิจารณาของสำนักงาน ICC สำนักงานอัยการ ICC แล้วเนี่ยจะนำไปสู่ขั้นตอนใดอีกคะถึงจะได้เรียกว่า ICC รับเรื่องไปแล้วพิจารณาแล้วอย่างสมบูรณ์เนี่ยขั้นตอนต่อไปคืออัยการเนี่ยได้พิจารณาแล้วว่าคดีเนี้ยอยู่ในเขตอำนาจศาลของ ICC เนื่องจากคุณอภิสิทธิ์เนี่ยเป็นคนสองสัญชาติเป็นคนอังกฤษด้วยนะคะเพราะฉะนั้นดังนั้นก็พิจารณาสอบสวนคุณอภิสิทธิ์ได้ว่ามีความเกี่ยวข้องกับคดีนี้ยังไงนะคะแต่ทีนี้ ICC ก็อยากที่จะสอบสวนคนอื่นด้วยดังนั้นจึงเดินทางมาที่ประเทศไทยเนื่องจากประเทศไทยเนี่ยยังไม่ได้เป็นภาคีโดยสมบูรณ์จะต้องในกรณีที่ไม่ได้เป็นภาคีโดยสมบูรณ์ก็รับเรื่องได้ค่ะโดยการที่จะยอมรับอำนาจชั่วคราวยอมรับเขตอำนาจศาลชั่วคราวตามมาตรา12.3 ของธรรมนูญกรุงโรมที่เปิดให้ ICC ได้เข้ามาสอบสวนเบื้องต้นนะคะในประเทศไทยค่ะทีนี้ก็มีการถกเถียงกันนะคะว่าอาจารย์คะบอกว่าการลงนามรับรองเขตอำนาจศาลหรือว่า ICC เนี่ยอยู่ที่ใครกันแน่ระหว่างรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศหรือนายกรัฐมนตรีค่ะในขั้นตอน preliminary examination คือการตรวจสอบเบื้องต้นเนี่ยนะคะไม่จำเป็นที่จะต้องเป็นคณะรัฐมนตรีหรือนายกรัฐมนตรีเพียงรัฐมนตรีการต่างประเทศนะคะที่สามารถเซ็นนะคะเพราะเป็นหลักกฎหมายสากลนะคะทั่วโลกตีความเหมือนกันหมดนะคะแล้วก็ประเทศไทยไม่ได้มีข้อกฎหมายนี้ดังนั้นจึงยึดหลักกฎหมายสากลเป็นหลักว่ารัฐมนตรีต่างประเทศสามารถเซ็นนะคะเพื่อที่จะให้ฝ่ายวิชาการก็คือฝ่ายสอบสวนของอัยการเนี่ยเข้ามารวบรวมข้อมูลข้อเท็จจริงได้นะคะก็ตรงนี้ก็เพียงท่านรัฐมนตรีต่างประเทศก็พอนะคะกรณีนี้ได้เกิดขึ้นแล้วเหมือนกับประเทศไอวอรี่โคสต์ที่มีการประกาศฝ่ายเดียวเรียกว่ายูนิลาเทอรัลเดคอเรชันคือการประกาศฝ่ายเดียวเนี่ยนะคะว่ายอมรับเขตอำนาจศาลชั่วคราวเฉพาะกรณีนะคะก็รัฐมนตรีต่างประเทศของไอวอรี่โคสต์ก็เซ็นไปนะคะทางอัยการก็เข้ามาสอบสวนเบื้องต้นได้ค่ะค่ะทีนี้เนี่ยหลายคนก็อาจจะสงสัยว่าถ้าสมมติว่าเราเซ็นรับรองเขตอำนาจศาลนะคะเขาบอกว่าคดีที่ย้อนหลังไปไม่สามารถที่จะดำเนินการได้นอกจากจะเป็นคดีที่เกิดขึ้นณปัจจุบันแล้วก็ต่อไปในอนาคตอ๋อค่ะในกรณีมาตรา 12.3 เนี่ยสามารถย้อนหลังได้แต่ทว่าในเรื่องการลงสัตยาบันค่ะมันจะมี2แบบคือถ้าลงสัตยาบันเนี่ยหมายความว่าไปเป็นภาคีโดยสมบูรณ์เนี่ยก็จะเริ่มทำคดีได้เมื่อวันที่เป็นภาคีโดยสมบูรณ์แล้วแล้วก็เรื่อยไปในถึงในอนาคตเนี่ยนะคะแต่ในกรณีที่จะย้อนหลังเนี่ยก็เพียงยอมรับอำนาจศาลชั่วคราวให้ย้อนกลับไปทำคดีในอดีตก่อนที่จะลงสัตยาบันก็ย่อมได้ค่ะเพราะฉะนั้นในกรณีของประเทศไทยเนี่ยก็จึงเป็นทางออกว่าเราเซ็นยอมรับอำนาจศาลชั่วคราวนะคะตามมาตรา 12.3 ค่ะก็ทำให้อัยการเนี่ยเข้ามาสืบสวนนะคะกรณี99ศพนะคะบาดเจ็บอีก 2,000 เนี่ยในช่วงเมษาพฤษภา53ได้อ๋ออันนี้คือเราเฉพาะเคสนี้กรณีเหตุการณ์สลายการชุมนุมปี2553เท่านั้นที่เราขอให้เซ็นรับรองเขตอำนาจศาลหรือว่า ICC ใช่ไหมคะใช่ค่ะอันนี้เป็นการสอบสวนเบื้องต้นนะคะเพราะฉะนั้นไม่เกี่ยวข้องกับมาตรา190ของรัฐธรรมนูญไทยนะอัยการ ICC แต่ท่านพูดชัดนะคะได้พูดกับรัฐมนตรีต่างประเทศแล้วนะคะว่า
ไม่เข้ามาตรา190ที่เป็นสนธิสัญญาเพราะอันนี้เป็นการประกาศฝ่ายเดียวเรียกว่า unilateral declaration นะคะประการที่1ประการที่2เนี่ยอันนี้เป็นเพียงการเข้ามาสืบสวนเบื้องต้นดังนั้นประเทศไทยไม่จำเป็นที่จะต้องแก้ไขกฎหมายอะไรใดๆทั้งสิ้นนะคะเพียงเปิดประตูให้เขาเข้ามาสืบสวนตามมารยาททางการทูตเท่านั้นเองค่ะเพราะฉะนั้นก็เป็นอำนาจของท่านรัฐมนตรีทางการต่างประเทศนะซึ่งท่านปกติท่านก็เชื้อเชิญให้นักวิชาการอะไรมาทำข้อเท็จจริงอยู่แล้วอันนี้เป็นเขาเรียกเป็นเรื่องที่เป็นมารยาทมากๆมารยาททางสังคมนะคะว่าเอาล่ะเราจะมีการสืบสวนเรื่องนี้รวบรวมข้อเท็จจริงเพราะฉะนั้นรัฐมนตรีต่างประเทศเพียงคนเดียวก็เชื้อเชิญมาได้ค่ะค่ะแล้วสำหรับกรณีนี้เราจะต้องทำเรื่องผ่านครม.หรือไม่คะก็เดี๋ยวเห็นว่าท่านรัฐมนตรีการต่างประเทศจะแถลงวันที่5เนี้ยนะคะถึงข้อดีข้อเสียแล้วก็ประโยชน์ที่ประเทศไทยจะได้รับจากการลงนามในสัตยาบันในยอมรับเขตอำนาจศาลตามมาตรา 12.3 เนี่ยนะคะต้องขึ้นอยู่กับท่านว่าท่านจะนำเข้าครม.หรือไม่ค่ะก็แล้วแต่ท่านรัฐมนตรีแต่ในทางหลักกฎหมายสากลไม่จำเป็นนะคะก็สามารถลงนามได้เลยดังนั้นก็ขึ้นอยู่กับวินิจฉัยของท่านว่าท่านจะว่ายังไงค่ะค่ะค่ะอาจารย์คะขอฟังค่ะแล้วคดี99ศพเนี่ยอยู่ระหว่างการพิจารณาของ DSI ถือว่าเป็นอุปสรรคต่อการเข้ามาไต่สวนของ ICC หรือไม่คะตอนนี้ไม่ค่ะพอแต่ตรงนี้เนี่ยคือเมื่อรัฐมนตรีกระทรวงต่างประเทศลงนามยอมรับเขตอำนาจศาลชั่วคราวมาตรา 12.3 เนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือว่าศาล ICC กับศาลไทยจะทำงานร่วมกันเพื่อพดุงความเป็นธรรมหากพบว่าศาลไทยเนี่ยมีความจริงใจในการทำเรื่องนะคะกระบวนการทั้งหมดตั้งแต่กระบวนการตำรวจ DSI นะคะไล่มาเรื่อยอัยการจนถึงศาลเนี่ยมีความบริสุทธิ์ยุติธรรมมีความจริงใจที่จะนำผู้กระทำผิดมาลงโทษนะคะพดุงความเป็นธรรมให้กับประเทศ ICC ก็จะไม่เข้ามายุ่งเกี่ยวแต่เมื่อใดที่เห็นว่ากระบวนการไม่ยุติธรรมนะคะไม่มีความจริงใจในการนำผู้กระทำผิดมาลงโทษเนี่ยนะคะก็ศาล ICC ก็จะมีสิทธิ์รับเรื่องนี้ไปพิจารณาเองได้เองค่ะค่ะทีนี้ก็จะมีบุคคลนำประเด็นนี้ไปโจมตีบอกว่าหากรัฐบาลลงนามรับรองก็เท่ากับเป็นการเปิดทางให้องค์กรระหว่างประเทศเข้ามาแทรกแซงกิจการภายในประเทศอันนี้อาจารย์มองยังไงบ้างคะคือประเทศไทยเนี่ยเป็นสมาชิกของสหประชาชาตินั่นคือการนำอธิปไตยเนี่ยไปไว้ส่วนหนึ่งที่สหประชาชาติเรียบร้อยแล้วแล้วก็เราก็ลงนามในสนธิสัญญาสำคัญนะคะหลายส่วนที่สัญญาแล้วเราคงจะย้อนกลับไม่ได้ค่ะแล้วเราเนี่ยก็เป็นผู้หนึ่งที่ก่อตั้งศาลอาญาระหว่างประเทศด้วยนะคะเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยเราเป็นผู้ริเริ่มที่จะพดุงให้เกิดความเป็นธรรมในระดับโลกมาก่อนก็ไม่มีเหตุผลอะไรอื่นที่จะไม่ยอมรับในกระบวนการสากลตรงนี้ที่ชาวโลกทั้งโลกเขายอมรับแล้วเราก็เป็นหนึ่งในสมาชิกของชาวโลกที่สัญญาว่าจะทำให้โลกเนี่ยมีสันติภาพนะคะ ก็ถ้าไม่ยอมรับก็เป็นเรื่องที่น่าเกลียดมากค่ะก็ตรงนี้เป็นเรื่องที่ถ้ามีฝ่ายใดโจมตีเนี่ยก็ถือว่าเป็นการทำให้ประเทศชาติเนี่ยเสียชื่อเสียงนะคะในฐานะที่เป็นผู้ก่อตั้งศาลอาญาระหว่างประเทศซะเองค่ะแล้วดิฉันอยากจะเรียนว่าส่วนใหญ่นะคะฆาตกรแล้วก็เขาเรียกว่าผู้ต้องหาที่ขึ้นศาลอาญาระหว่างประเทศส่วนใหญ่แล้วก็ได้รับการพิจารณาคดีวันนี้ก็คือเป็นเหล่าประเทศที่ไม่ยอมลงสัตยาบันทั้งนั้นนะคะค่ะทีนี้พรรคประชาธิปัตย์เองนะคะก็มีการเรียกร้องให้รัฐบาลลงสัตยาบันโดยอ้างว่าจะนำคดีฆ่าตัดตอนในอดีตเนี่ยหรือว่าฆ่าตัดตอนเรื่องยาเสพติดเข้ามาพิจารณาด้วยเรื่องนี้อาจารย์คิดเห็นยังไงคะดิฉันคิดว่าเรื่องฆ่าตัดตอนนั้นเป็นไม่มีมูลความจริงนะคะถ้าหากมีมูลความจริงเนี่ยก็คงจะมีการพูดถึงมาตั้งนานแล้วนะคะแล้วก็ถ้าประชาธิปัตย์เนี่ยประเด็นที่สองคือถ้าประชาธิปัตย์อยากจะทำเรื่องนี้หรือมีใจให้กับอะไรคะผู้ที่เสียหายจริงๆเนี่ยควรจะทำมายื่นเรื่องไปที่ ICC ตั้งแต่10ปีที่แล้วอะค่ะไม่ใช่เพิ่งมาพูดถึงกันตอนนี้ตรงนี้เนี่ยคือคนในกระบวนการยุติธรรมสากลเนี่ยเขาเห็นว่าเป็นการเล่นการเมืองมากกว่าที่จะมีความจริงใจในการหาความเป็นธรรมให้กับประเทศค่ะ
ก็เป็นการหยิบฉวยโอกาสช่องทางที่รัฐบาลเองก็จะมีการยื่นเรื่องนี้ภาคประชาธิปัตย์เองก็พยายามที่จะนำเรื่องการฆาตกรปราบปรามยาเสพติดในอดีตขึ้นมาให้พิจารณาด้วยนะคะแล้วอาจารย์มองว่าท้ายที่สุดแล้วนะคะคดีสลายการชุมนุมปี2553คาดว่าเรื่องของผู้บาดเจ็บแล้วก็เสียชีวิตเนี่ยจะถึงศาลโลกจริงๆไหมคะอาจารย์คือแน่นอนค่ะคือถ้าเมื่อท่านรัฐมนตรีกระทรวงการต่างประเทศเนี่ยได้ลงนามยอมรับเขตอำนาจศาลเนี่ยก็คือจะมีการทำงานร่วมกันระหว่างศาลไทยกับศาลโลกค่ะทันทีอะค่ะนะคะตอนนี้ก็อยู่ที่ทางรัฐบาลไทยแล้วก็รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศของไทยเท่านั้นนะคะที่จะร่วมลงเซ็นสัญญาเพื่อที่จะให้ ICC เข้ามาพิจารณาได้หรือไม่นะคะวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณนะคะอาจารย์จารุพันธ์กุลดิโลกค่ะค่ะขอบคุณค่ะคุณนาริรัตน์ค่ะสวัสดีค่ะ